สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปรอบสามไทย1ทุ่มถึง4ทุ่มตรงไอแลนด์บ่ายโมงกว่าฟ้าสดใสถึง5โมงเย็นมากต้องจากไปอำลารายการพักหลับเพื่อกลับมาล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตทุกข์หรือถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับปล่อยกลับไป1ผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพทำวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากที่เดิมคือวัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวคอกซิตี้สาธารณรัฐไอร์แลนด์อันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมสองเหมือนเดิมวันนี้อุณหภูมิต่ำลงมาอีกแล้วต่ำสุด5องศาสูงสุด17องศาตอนกลางวันที่ผ่านมาก็ดีหน่อย17องศา16 17องศาตอนเย็นมากลับขึ้นไปอีกแล้วมาถึงตอนนี้ตอนกลางคืนที่ไอร์แลนด์นี่เที่ยงคืนที่เมืองไทยก็6โมงเช้าตอนนี้เที่ยงคืน5องศาแล้วห้องนี้เป็นห้องใต้ดินด้วยความเย็นเป็นพิเศษเป็นพิเศษแต่ออกไปข้างนอกก็ไม่เบาเหมือนกันเป็นมันมีลมนะมันมีลมแรงขณะนี้ท่านอาจารย์สุพิษที่มาจากเมืองไทยวัดเขาใหญ่วัดถ้ำเขาใหญ่จังหวัดเลยมานี่สามสี่วันละตอนวันนี้ออกไปนอนอยู่ในเต็นท์ตอนเย็นนี่ไปซื้อเต็นท์มาหนึ่งหลังทดลองดูว่าทดลองความหนาวเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วเดินธุดงค์เป็นพระธุดงค์เนี่ยท่านฝนตกเนี่ยก็เดินอยู่กลางฝนเนี่ยเป็นวันวันอยู่กลางฝนเนี่ยเป็นวันวันเลยท่านเล่าให้ฟังท่านพระครูบรรพตวัดถ้ำเขาใหญ่อำเภอน้ำพองหรือยังไงเนี่ยนะจังหวัดเลยวัดถ้ำเขาใหญ่อำเภอไม่แน่ใจจังหวัดนี้จังหวัดเลยแถวแถวบางสะพุงอะอะไรสะพุงอะไรนะแต่ว่านี่เป็นอีกอำเภอหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันท่านก็มาไอแลนด์นี่สี่ห้าวันแล้วมาตั้งแต่วันที่หกวันที่ห้ากลางคืนห้าหกวันแล้วนี่ห้าหกวันแล้วตอนกลางวันนี่ก็ไปสันพัตตาหารเพนที่ร้านอาหารโน่นคาโซนู่นเมืองล็อกคาโซเมืองปราสาทโบราณเสร็จแล้วไปเดินธุดงเดินธุดงเดินออกจากลานไปก็จะขึ้นภูเขาขึ้นไปที่ปราสาทนะล็อกคัตโซเนี่ยปราสาทดูปราสาทแล้วก็ไปดูปราสาทดูกลางทุ่งเดินแล้วก็สะพายบาตรด้วยสะพายบาตรเหมือนกับบิณฑบาตตอนเช้านี่แหละแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าเดินธรรมดาแต่สะพายบาตรด้วยนี่ก็เป็นกิจวัตรตอนนี้คุณโยมโอ้สาธุคุณโยมวันแกนคุณโยมวันแกนจากยูเคลันคอนจากยูเคสาธุสาธุยังไม่นอนนะนี่เที่ยงคืนแล้วนี่เ
ที่ยงคืนแล้วนะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงนะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงถึงตี1ถึงที่1ที่นี่แต่ที่เมืองไทยเนี่ยสบายเลย6โมงเช้าถึง7โมงเลยนะ6โมงเช้าถึง7โมงเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระในพระไตรปิฎกกันเลยเดี๋ยวจะโอ้เอเสียเวลาโอ้เอวิหารลายเอวิหารลายนะวันนี้ก็ยังอยู่ในสูตรเดิมภาละปัณฑิตวรรคหมวดคนพาลและหมวดบัณฑิตก็มีตั้งแต่ไม่ครบคนพาลให้ครบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาอันนี้เป็นมงคล3ประการยังเหลืออีก35เหลืออีก35ประการแต่ว่าวันนี้พูดถึงผลผลของมงคลอันสูงสุดผลของมงคลอันสูงสุดก็พระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วก็ยกเอาศีล5ข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยมามาเทียบแล้วก็ปฏิบัติตามโดยเฉพาะในกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เป็นอยู่ในศีล5เหมือนกันกายกรรม3นี่ก็ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3วจีกรรม4ก็อยู่ในข้อ4มุสาวาทเป็นวจีกรรมอยู่4อย่างคือพูดเท็จพูดสดเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อวจีกรรมสี่อย่างมโนกรรมอีก3อย่างก็คือความโลภความหลงความอาฆาตพยาบาทมัวอาฆาตพยาบาทแล้วก็มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเป็นชอบเป็นผิดนี่คือความเป็นคนพาลความเป็นบัณฑิตแล้วก็เล่าว่าคนพาลนี่ก็มีความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายส่วนบัณฑิตนี่ก็จะมีความสุขทางกายความสุขทางใจมาถึงข้อที่หน้า300นะแต่ว่ายังอยู่ในข้อที่297254นะหน้า300เนี่ยก็356เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงอุปมาได้อีกหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสว่าได้ที่ผ่านมานั้นอุปมาคนที่ทำความผิดพระองค์ก็ตรัสว่าได้ภิกษุและตรัสว่าเปรียบเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์คือความสำเร็จ4ประการความสำเร็จ4ประการมีอะไรบ้างเพราะความสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์4ประการนั้นเป็นเหตุพระเจ้าจักรพรรดินั้น
จึงเสวยสุขและโสมนัสคือความสุขทางกายและสุขทางใจสุขและโสมนัสพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการเป็นอย่างไรคือจักแก้วอันเป็นทิพย์มีกรรม1,000ซี่ซี่ของที่อยู่ในวงกลมอยู่ในวงจักร1,000ซี่มีกงมีดุมและส่วนประกอบครบทุกอย่างย่อมปรากฏแก่กษัตราธิราชในโลกนี้ผู้ทรงได้รับมุรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระกิพระเสียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่บนปราสาทหลังงามกษัตราธิราชผู้ทรงได้รับมุรธาพิเศษแล้วครั้นทอดพระเนตรแล้วได้มีพระราชดำริว่าเราได้ฟังเรื่องนี้มาว่าจักแก้วอันเป็นทิพย์มีกรรมยี่1,000ซี่มีกงมีดุมแล้วก็ส่วนประกอบครบทุกอย่างย่อมปรากฏแก่กษัตริย์ตาธิราชผู้ทรงได้รับมุรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงามกษัตริย์ธิราชพระองค์นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกระมังมีความสงสัยลำดับนั้นกษัตริย์ธิราชผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วทรงลุกจากที่ประทับประทับพระหัตถ์เบื้องซ้ายทรงจับพระพิงคานคือน้ำเต้าพระหัตถ์เบื้องขวาทรงชูจักแก้วขึ้นแล้วก็ตรัสว่าจักแก้วอันประเสริฐจงหมุนไปจงได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นจักแก้วก็หมุนไปจักแก้วก็หมุนไปทางทิศตะวันออกพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงคเสนาก็เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคเสนาในประเทศที่จักแก้วหยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกพากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่ขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับนะเสด็จมาเถิดพระองค์ราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพรเป็นวโรกาสพระราโชวาทแก่ข้าพเจ้าเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าจักรพรรดิก็รับสั่งว่าท่านทั้งหลายไม่พึงฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและท่านทั้งหลายจงครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศทั้งหลายทิศตะวันตกทิศตะวันออกใต้เหนือเหล่านั้นได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิแล้วนี่ก็จบไปข้อ256ขอไปดูผิดไป256ต่อไปเป็นข้อที่257ก็จะได้พัฒนาถึงจักแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ
ภิกษุทั้งหลายจากนั้นจักแก้วก็หมุนไปจดตามมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกแล้วหมุนกลับไปด้านทิศใต้หมุนกลับไปด้านทิศเหนือตามลำดับไปจดมหาสมุทรด้านทิศตะวันตกแล้วหมุนกลับไปด้านทิศเหนือเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคเสนาในประเทศที่จักรเกี้ยวนั้นหยุดมันหยุดตรงไหนไปหยุดตรงไหนก็พากันอยู่ตรงนั้นแล้วหมุนกลับไปด้านทิศเหนือเสด็จพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคเสนาในประเทศที่จักรเกี้ยวนั้นหยุดประชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือก็พากันเสด็จมาเฝ้าแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จราชสมบัติรับราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพระราโชวาทเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าจักรพรรดิก็รับสั่งอย่างนั้นว่าท่านทั้งหลายไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลายครั้งนั้นจักรแก้วนั้นก็ปราบปรามแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอย่างราบคาบเสร็จแล้วหมุนกลับไปราชธานีนั้นประดิษฐานอยู่เสมือนลิ่มสลักที่พระทวารภายในพระราชวังของพระเจ้าจักรพรรดิทำพระทวารภายในของพระเจ้าจักรพรรดิให้สว่างสวยภิกษุทั้งหลายจากแก้วเห็นป่านนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นนะปรากฏแก่เจ้าจักรพรรดิเท่านั้นมีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้เป็นพญาช้างตระกูลอุโบสถย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิครั้นทอดพระเนตรเห็นช้างนั้นจึงมีความประทับใจโปรดปรานว่าท่านผู้เจริญพาหนะคือช้างนี้ถ้าได้นำไปฝึกก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแท้จากนั้นช่างแก้วก็ได้รับการฝึกช้างแก้วขอไปช้างแก้วก็ได้รับการฝึกหัดอย่างดีจึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าแล้วเสด็จเลียไปตลอดแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโอ้โหแล้วเสด็จกลับมาราชธานีนั้นเหมือนเดิมทันเสวยพระกระยาหารเช้าช้างเกี้ยวเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิเกิดแก่พระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นคนอื่นไม่เกิดไม่เกิดแก่คนอื่นเกิดแต่พระเจ้าจักรพรรดิอย่างเดียวเนี่ยต่อไปเป็นข้อที่3อีกประการหนึ่งม้าแก้วนะซึ่งเป็นม้าขาวศีรษะดำมีขนปกดุจหญ้าปล้องมีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้ชื่อพญาม้าวลาหกอันนี้เนื้อหาสาระค่อนข้างแน่นไปหน่อยเนื้อหาสาระค่อนข้างแน่นท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนกลางคืนก็อาจจะหลับไปแล้วที่ฟังอยู่ตอนกลางวันตอนเช้าก็งกไปงกมาแล้วนี่ง่วงเหงาหาวนอนแล้วอ่า
อันนี้เป็นข้อ3เรามาดูข้อ4อีกประการหนึ่งมณีแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือมณีแก้วนั้นเป็นแก้วไพฑูรย์งามบริสุทธิ์ตามธรรมชาติสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนเป็น8เหลี่ยมเจียระไนไว้ดีแล้วรัศมีแห่งมณีแก้วนั้นนี่แผ่ซ่านออกไปรอบๆประมาณ10โยชน์ประมาณ10โยชน์ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่าพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจัดทรงทดสอบมณีแก้วนั้นทรงให้หมู่จตุรงคเสนาผูกสอดเกราะแล้วทรงยกมณีแก้วนั้นเป็นยอดธงเสด็จไปประทับยืนในที่มืดยามราตรีพระแสงสว่างนั้นชาวบ้านเที่ยวอาศัยที่อาศัยอยู่โดยรอบสำคัญว่าเป็นเวลากลางวันแจ้งจนไม่เห็นว่าเป็นแสงไฟแต่ว่าดูแล้วมันสว่างเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ในตอนกลางวันอันนี้เป็นข้อ4ต่อไปข้อที่5เกี่ยว7ประการข้อที่5อีกประการหนึ่งนางแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือนางแก้วนั้นเป็นสตรีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักไม่สูงเกินไปนะงดงามเกินผิวพรรณเกินผิวพรรณของหญิงมนุษย์แต่ไม่ถึงผิวพรรณอันเป็นทิพย์ของเทวดาคุณโยมวันไม่ถึงกับเป็นของเทวดานางแก้วเห็นปานนั้นปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดินะต่อไปเป็นข้อที่7อีกประการหนึ่งข้าบดีแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือข้าบดีแก้วนั้นเป็นผู้มีตาทิพย์อันเกิดแต่ผลกรรมซึ่งสามารถเห็นขุมทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จะทำหน้าที่การคลังให้การคลังให้พระองค์ว่างั้นจะคุมเรื่องการเงินเกี่ยว7ประการพรามเสียงสวรรค์โอสาธุสาธุคุณโยมใช้นามปากกาว่าพรามเสียงสวรรค์ก็ตามเข้ามาอีกท่านหนึ่งโมทนาโมทนาใกล้จะหมดเวลาเอาอีกข้อที่8ข้อที่7สิข้อที่7ข้อสุดท้ายข้อที่7ข้อสุดท้ายแก้วจักรพรรดิ7อย่างของพระราชาข้อที่7นี่ก็ว่าอีกประการหนึ่งปรินายกแก้วปรินายกแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือปรินายกแก้วนั้นเป็นบัณฑิตมีปรีชาสามารถถวายข้อแนะนำให้พระเจ้าจักรพรรดิทรงบำรุงผู้ที่ควรบำรุงถอดถอนผู้ที่ควรถอดถอนทรงแต่งตั้งผู้ที่ควรสมควรแต่งตั้งเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์โปรดทรงเป็นผู้ขวัญขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จักถวายคำปรึกษาปรินายกแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการนี้พระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วย4ฤทธิ์4ประการเป็นอย่างไร
แก้วสิบประการบ้างมันจะต้องฤทธิ์บ้างอ้าวสามเณรน้อยสังเหลือเข้ามาแล้ว FC ตัวจริงเหมือนกันนี่อ้าวสาธุทำวัดเสร็จแล้วนะนี่ไปเดินรอบเจดีมาแล้วรอบโบสถ์สาธุสาธุมาดูในข้อที่259พระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์สี่ประการเป็นอย่างไรคือพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้มีรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีผุดพองยิ่งนักเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่หนึ่งนี่แค่ประการที่หนึ่งกราบสาธุสาธุสาธุเช้าวันนี้ฝนตกนิดหน่อยว่างั้นนะสามเณรน้อยวัดป่าแดงบอกว่าเช้าวันนี้ฝนตกนิดหน่อยฝนตกนิดหน่อยครับมันนะก็จะบรรเทาความหนาวลงได้บ้างโมทนาตอนนี้เที่ยงคืนแล้วต้องขออภัยเน้นน้อยเข้ามาจะเป็นสุดท้ายแล้วมั้งนี่เวลาก็ใกล้จะหมดอีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิมีพระชนมายุยืนทรงดำรงอยู่ในราชสมบัตินานเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่สองอีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิมีพระโรคาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นจัดไม่ร้อนจัดเกินกว่ามนุษย์เราอื่นพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่สามมีประการที่สามมีสี่นะมีสี่อย่างพรามเสียงสวรรค์เมื่อกี้ไม่ได้อ่านเลยพรามพระผู้ใช้นามประกาศว่าพรามเสียงสวรรค์สาธุสาธุโมทนาครับโมทนาเป็นอย่างยิ่งมาต่ออีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิมีพระโรคาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นจัดไม่ร้อนจัดเกินกว่ามนุษย์เราอื่นพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่สามอีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และข้าบดีทั้งหลายเปรียบเหมือนบิดาเป็นที่รักเป็นที่พอใจชอบใจของบุตรชอบใจของบุตรแม้ฉันใดพระเจ้าจักรพรรดิก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และข้าบดีทั้งหลายอันหนึ่งพราหมณ์และข้าบดีทั้งหลายเป็นที่โปรดปรานหรือเป็นที่พอพระทัยของพระผู้พระเจ้าจักรพรรดิเปรียบเหมือนบุตรเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจบิดาแม้ฉันใดพราหมณ์และข้าบดีทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระทัยแม้ของพระเจ้าจักรพรรดิที่สุดทั้งหลายเรื่องคือเคยมีมาแล้วว่าพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงคเสนาเสด็จประพาสราชอุทยานครั้งนั้นพราหมณ์และข้าบดีพากันเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้า
ขอพระองค์อย่าด่วนเสด็จไปโปรดเสด็จโดยอาการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ชมพระบารมีนานนานเถิดนะทีนี้ก็แม้พระเจ้าจักรพรรดิได้รับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าแน่พ่อสารถีท่านจงค่อยๆขับไปโดยอาการที่ฉันจะพึงเยี่ยมพราหมณ์และคหบดีได้นานๆเถิดกราบสาธุเช้าวันนี้ฝนตกนิดหน่อยตกไม่มากตกนิดหน่อยกันเองไม่เหมือนที่นี่ที่นี่เนี่ยอยากจะตกก็ตกมาเลยแดดร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงฝนจะตกก็ตกลงเลยนี่นะไม่เกี่ยวกับฤดูกาลเลยนะไม่เกี่ยวกับฤดูกาลละฤดูหนาวเนี่ยก็มีราชอุทยานเป็นที่พึ่งพาอาศัยออกไปพักผ่อนออกไปพักผ่อนเสด็จประพาสราชอุทยานครั้งนั้นพราหมณ์และข้าบดีพากันเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าด่วนเสด็จไปโปรดเสด็จโดยอาการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ชมบารมีได้ชมบารมีนานๆเถิดแม้พระเจ้าจักรพรรดิก็ได้รับสั่งเรียกนายสารถีว่านายพ่อสารถีค่อยๆขับไปโดยอาการที่ฉันจะพึงเยี่ยมรามและข้าบดีได้นานๆเถิดนะมาต่อท่านได้อยู่ตอนดึกๆ ก็ดูจะง่วง ผู้พูดเองนี่ก็โอ้ตอนนี้ตอนกลางวันไม่ได้พักผ่อนไม่ได้หลับนะเพราะว่าโมไปเดินที่ปราสาท ที่เมืองล็อกคัตโซคือปราสาทล็อกคือปราสาทที่ทำด้วยหินทั้งนั้นเลยสวยงามมากเอาแล้วมาอีกท่านหนึ่งยาดาบัวรอดคุณโยมยาดาบัวรอดสาธุสาธุโยมสาธุยาดาบัวรอดเข้ามาแล้วสบายดีนะโชคดีโชคดีมาดูเนื้อหาพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์สี่ประการนี้เธอทั้งหลายเข้าใจข้อความนั้นว่าอย่างไรคือพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์4ประการเนี่ยพึงเสวยสุขโสมนัสอันมีความสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์4ประการนั้นเป็นเหตุบ้างไหมเป็นเหตุบ้างไหมคุณโยมยาดายาดาบัวรอดโอ้สาธุสาธุเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้เอามาดู พระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่4ภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์4ประการนี้เธอทั้งหลายเข้าใจข้อความนั้นว่าอย่างไรยมยาดาด้วยเนนน้อยด้วยพรามเสียงสวรรค์ด้วยสาธุสาธุคือพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์4ประการนี้พึงเสวยสุขโสมนัส
อันมีความสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์5ประและ4ประการประการนั้นเป็นเหตุบ้างไหมประการนั้นเป็นเหตุบ้างไหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วแม้ประการเดียวยังเสวยสุขโสมนัสที่เกิดพระแก้วแม้นั้นเหตุนั้นเป็นเหตุได้ให้จำเป็นต้องกล่าวถึงแก้ว7ประการและฤทธิ์4ประการพระพุทธเจ้าค่ะดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงหยิบก้อนหินขนาดย่อมย่อมเท่าฝ่ามือฝ่าพระหัตถ์ขึ้นมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจข้อความนั้นว่าอย่างไรคือก้อนเห็นขนาดย่อมย่อมเท่าฝ่ามือที่เราถืออยู่นี้กับขุนเขาหิมพานต์อย่างใหญ่อย่างไหนใหญ่กว่ากันอย่างไหนใหญ่กว่ากันเอาสามเณรน้อยคุณโยมยาดาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก้อนหินขนาดย่อมย่อมเท่าฝ่าพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงถืออยู่นี้มีประมาณน้อยนักเปรียบเทียบกับขุนเขาหิมพานต์แล้วไม่ถึงการนับเมื่อนะไม่ถึงการนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวไม่ถึงแม้การเทียบกันได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสุขโสมนัสที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการฤทธิ์4ประการทรงเสวยสุขและทุกข์อันมีความสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการฤทธิ์5ประการเป็นเหตุเปรียบเทียบกันเป็นเหตุเปรียบเทียบกันบัณฑิตนั้นเพราะเวลาล่วงเลยมานานในบางครั้งบางคราวกำเนิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณมหาศาลตระกูลพราหมณมหาศาลได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปเขาจึงประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี่เกิดในเกิดสุคติโลกสวรรค์ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่308ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักเลงการพนันได้รับโภคสมบัติมากมายความชนะของนักเลงพนันผู้ได้รับโภคสมบัติมากเพราะความชนะครั้งแรกนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยเหมือนกันนะการที่แท้ความชนะของภิกษุผู้เป็นบัณฑิตผู้ประพฤติตามสุจริตประพฤติตามวจีสุจริตประพฤติตามมโนสุจริตและจากหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ความชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนี้เป็นภูเขาของบัณฑิตที่บัณฑิตบำเพ็ญไว้ทั้งสิ้นบำเพ็ญไว้ทั้งสิ้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็มีใจยินดีต่างชื่นชม
พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละภาละบัณฑิตตสูตรจบพอดีวันนี้ภาละบัณฑิตตสูตรก็จบพอดีอันนี้แหละเป็นมงคล2ประการนะเป็นมงคล2ประการในที่พระเจ้าจักรพรรดิไปถึงอ้าวตกลงวันนี้คุณโยมยาดาบัวรอดเป็นท่านสุดท้ายในรายการเข้าสู่เส้นชัยขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วผ่านไปแล้วโมทนาโมทนา น่าเวลาหมดเวลาต้องขออำลาก่อนนำเอาธรรมะนำพระไตรปิฎกเนี่ยลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ร้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร